ข้อจำกัดของการพิมพ์บัตรด้วยวิธีนี้นะครับก็คือสั่งพิมพ์ทีละใบเนี่ยก็คือมันจะใช้เวลานานนะครับแล้วก็ต้องมาคอยพิมพ์คีย์ข้อความลงไปนะครับแต่ละคนแล้วก็สั่งพิมพ์ใบหนึ่งก็สั่งพิมพ์ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบตามจำนวนที่เราต้องการการพิมพ์ลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราพิมพ์ใบ2 ใบหรือว่าการพิมพ์ซ่อมนะครับมันก็คงจะไม่ยากเท่าไหร่แต่ถ้าใช้งานในหน่วยงานเช่นโรงเรียนนะครับที่ต้องพิมพ์เด็กทั้งหมด1 ชั้นเรียนนะครับภายในเวลาไม่กี่วันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เด็กที่เข้ามาใหม่นะต้องพิมพ์ให้หมดให้ครบนะด้วยเวลาที่จํากัดอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นฝ่ายบุคคลก็ตามนะครับที่ต้องพิมพ์บัตรใหม่ทั้งแผนกทั้งหน่วยงานของเราเงี้ยก็จะเสียเวลาล่าช้านะครับตัวโปรแกรม iCard เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันที่เอาไว้สำหรับเชื่อมต่อกับข้อมูลมาให้เรานะครับการเชื่อมต่อข้อมูลเนี่ยอยู่ในเมนู Database นะครับมันจะสามารถเชื่อมต่อได้อยู่2 วิธีนะครับวิธีแรกก็คือเชื่อมโดยตรงไปที่ไฟล์นะครับก็จะอยู่ในส่วนของ Text File แล้วก็ Excel File ตรงนี้เชื่อมตรงไปที่ไฟล์นั้นๆนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเชื่อมต่อผ่าน ODBC นะครับก็อาจจะแอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงนะครับเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลพวก Excel นะ Excel เชื่อมต่อผ่าน ODBC ได้นะครับ Excel มีอะไรนะ MySQL Oracle อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันเนี้ยสำหรับเจ้าหน้าที่ IT ก็จะรู้เรื่องนี้ก็จะนิยมต่อผ่าน ODBC นะครับแต่ถ้าเป็นหน่วยงานทั่วไปเราก็จะแนะนำเป็น Excel เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับทีเนี้ยเราจะเชื่อมต่อยังไงเรากลับอันนี้ย่อไปก่อนนะครับเรามาดูที่ Excel นะครับผมก็เตรียมตัวอย่างไว้เนี่ยเตรียมไว้แค่10รายชื่อเนาะประมาณ10รายชื่อนะครับอันนี้คือข้อมูลที่จะลิงก์กับเลเยอร์บนบัตรที่ได้ออกแบบไว้ตอนต้นนะครับก็คือมีรูปคนชื่อสกุลตำแหน่งแล้วก็รหัสพนักงานที่ Excel ก็จะมีชื่อสกุลนะครับผมก็เตรียมโดยการใช้สูตร Excel นะครับคือมีคอลัมน์คำนำหน้านามชื่อสกุลเราก็เอามาแอนเป็นคอลัมน์เดียวซะนะครับ ID ก็เป็นรหัสพนักงานคอลัมน์นี้นะครับแล้วก็ตำแหน่งนะครับแล้วก็รูปถ่ายก็คือชื่อของรูปผมตั้งชื่อตามรหัสพนักงานเพื่อให้จัดการไฟล์รูปได้ง่ายขึ้นนะครับเช่น600 4001นะครับ4002ก็ไล่ไปเราก็เตรียมรูปนะตั้งชื่อรูปตามไฟล์นี้ผมก็เซฟไว้ในรูปถ่ายตรงนี้นะครับ600 4001 4002 4003ก็ไล่ไป10คนนะครับซึ่งมันก็จะตรงกับ ID ก็คือรหัสพนักงานแล้วก็ตรงกับตัวภาพถ่ายภาพถ่ายก็เหมือนกันครับเราก็ใช้สูตรเอานะเราทำง่ายๆนะครับใช้สูตร Excel ปกติก็คือคอลัมน์ IDแล้วก็ต่อด้วยนะครับแอนด้วยนามสกุลรูปก็คือ JPG เข้าไปอย่างเงี้ยนะครับทำให้ครบมีกี่คนนะ100 คน1,000 คนก็เตรียมข้อมูลใส่ลงไปนะครับผมปิดไปก่อนนะครับหลังจากที่เตรียมข้อมูลใน Excel เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กลับมาที่ iCard เราก็จะเชื่อมไฟล์ที่เราออกแบบเนี้ยกับไฟล์ Excelไฟล์ Excel ไฟล์นี้นะครับวิธีการเราก็เข้าที่แท็บ Database แล้วก็คลิกที่รูปโซ่นะครับ Connect แล้วเราก็เลือกที่ Excel File ในหน้าต่างที่เด้งขึ้นมาใหม่นะครับ Excel File ลืมบอกไปนิดนึงนะครับ Excel File เวลาทำเสร็จแล้วให้เซฟเป็นนามสกุล XLS นะครับก็เป็น Excelตัวเก่าอยู่นะครับตัว2003อยู่นะครับยังใช้ XLSX ไม่ได้นะครับอาจจะพัฒนาในเวอร์ชันถัดไปนะครับเมื่อเราเลือก Excel file แล้วเราก็คลิก Next นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็เบ้าไปหาไฟล์
ของ Excel ว่าเซฟไว้ตรงไหนคลิกที่ปุ่ม Bound for นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะผมก็เซฟไว้ที่ Desktop แล้วก็โฟลเดอร์ Test Card First แล้วก็โฟลเดอร์ db.xls นะครับก็ Open ขึ้นมาเลือกแล้วก็ Open Sheet นะครับเราตั้งชื่อ Sheet ที่จะใช้ Excel อยู่ชีตไหนนะผมย่อก่อนปิดไปก่อนนะเดี๋ยวไปดูใน Excel นะครับชีตก็คือตรงนี้นะครับชีต1นะครับเราก็ใช้ชีต1ถ้าเรามีหลายแผนกหลายชั้นเรียนนะเราก็เลือกชีตตามที่เราต้องการนะอาจจะตั้งชื่อเป็นป.1ป.2ป.3แต่ละชีตไปนะครับหรือว่าบัญชีการเงินเซลล์อะไรก็ว่าไปนะครับเอาใหม่คอนเน็กใหม่แล้วก็เลือกเป็นชีท1นะครับแล้วก็เน็กเนี่ยพอเน็กเสร็จปุ๊บนะครับตัวโปรแกรมก็จะแสดงตัวอย่างนะครับมาให้เราดูว่าข้อมูลประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับมันก็ถูกต้องแล้วแหละส่วน ID ก็ไม่ต้องกังวลนะครับมันจัดรูปแบบมาให้เป็นแบบนี้ซึ่งใน Excel เนี่ยมันจะเป็นตัวเลขนะครับมันก็เลยบวกมาให้อย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับถูกต้องแล้วเราก็คลิก Finish ได้เลยนะครับเดี๋ยวขยายนิดนึงอันนี้นะก็คือกลับมาหน้ามาตรงแท็บ Property นะครับเมื่อกี้เราอยู่แท็บ Database ตัวนี้นะกลับมาที่แท็บ Property นะครับเราจะจับคู่นะครับเราจับคู่เริ่มจากชื่อคนละกันนะครับคลิกที่ Layer ชื่อนะครับชื่อคนนะครับแล้วเราก็ตรง Source นะครับด้านขวามือตรง Property นะครับ Source นะครับเปลี่ยนจากคีย์บอร์ดเป็น Database นะครับแล้วคอลัมน์นะครับคอลัมน์ใน Database นะครับเลือกเป็นคอลัมน์ที่เราต้องการในที่นี้เราก็เลือกเป็นชื่อสกุลนะครับอันนี้คือ1คนไม่ใช่1คนสิอันนี้คือ1เลเยอร์เลเยอร์ถัดไปก็คือตำแหน่งเช่นเดียวกันนะครับเปลี่ยนซอสจากคีย์บอร์ดเป็นดาต้าเบสคอลัมน์ก็เลือกเป็นตำแหน่งรหัสพนักงานนะครับ PID นะครับเปลี่ยนจากคีย์บอร์ดเป็นดาต้าเบสคอลัมน์เลือกเป็น ID นะครับก็สังเกตว่าเราเรียงตามนี้เลยนะครับของ Excel นี่ ID ชื่อสกุลตำแหน่งนะครับทีนี้เราก็สังเกตว่าตำไอตรงรหัสพนักงานเนี่ยนะครับมันก็จะดึงมาเฉพาะตัวเลขซึ่งความต้องการของเรานะครับยกตัวอย่างนะครับเราอยากให้มีคำนำหน้าเป็น PID จุดแล้วก็ตามด้วยเลขรหัสพนักงานแบบตัวอย่างที่เราออกแบบกันนะครับเราสามารถมาเติมได้ตรง prefix ตรงนี้นะครับ PID จุดเว้นวรรคนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเลื่อนตามให้เราแสดงให้เราทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีอะไรต่อท้ายเราก็ให้มาใส่ตรง suffix ตรงนี้นะครับเช่นอย่างนี้นะครับACC account อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไม่เอาเราก็ไม่ต้องใส่นะครับลบออกไปแล้วก็ QR code นะครับ QR code ก็เปลี่ยนจากซอสที่เป็นคีย์บอร์ดเปลี่ยนเป็นดาต้าเบสเหมือนกันนะครับแล้วก็เลือกคอลัมน์เป็น ID อย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราเชื่อมอะไรไปแล้วบ้างก็คือมีข้อความแล้วก็มี QR code นะครับเหลือแต่รูปบุคคลนะครับเราก็คลิกที่บุคคลซอสนะครับแต่เดิมดิสนะครับเป็นดิสก็คือตำแหน่งที่เซฟไว้บนฮาร์ดดิสของเรานะครับตำแหน่งรูปเราก็เปลี่ยนเป็นดาต้าเบสนะครับคอลัมน์เลือกเป็นคอลัมน์รูปถ่ายนะครับคอลัมน์รูปถ่ายเนี่ยมันก็จะมีเฉพาะชื่อของรูปอย่างเดียวเห็นไหมครับก็คือ600.4001.jpg นะครับในโปรแกรม iCard มันก็เลยยังไม่เห็นรูปเพราะว่ามันไม่รู้ว่าโฟลเดอร์ที่เซฟรูปเนี่ยอยู่ตรงไหนเราก็ต้องเบ้าไปให้มันรู้ด้วยนะครับตรงโฟ
ไฟล์โฟลเดอร์ตรงนี้นะครับเบ้าไปเซฟไปตรงไหนเลือกโฟลเดอร์ที่เซฟให้ถูกต้องนะครับในโฟลเดอร์เทสการ์ดเฟิร์สแล้วก็รูปถ่ายแล้วก็เลือก select folder อันนี้ก็เรียบร้อยแหละนะครับเราลองเทสดูนะครับคลิกปุ่ม next previous ด้านบนนะครับลองเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาดูซิเห็นไหมครับแต่ละคนเนี่ยก็จะเลื่อนไปตามข้อมูลที่มีตรงครบทุกคน10คนนะครับเวลาจะปริ้นนะครับก็เข้าที่แถบปริ้นแล้วก็คลิกที่ปริ้นได้เลยทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะปริ้นทั้งหมดนะครับเราก็สามารถที่จะปริ้นข้อมูลนี้ได้เลยทั้งหมด10คนตามข้อมูลในฐานข้อมูลนะครับแต่ถ้าเราจะเลือกปริ้นเฉพาะบางส่วนเราสามารถเลือกจากตรงนี้ก็ได้นะครับเช่นเอาคนไหนบ้างอันนี้คือเอาทั้งหมดหรือจะไม่ปริ้นนะปริ้นเฉพาะบางคนเอาแค่3คนนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ติ๊กเลือกเอา3คนคลิกที่ปุ่ม print นะครับ print current นะครับดูที่ตรงนี้นะตรง database นะ print current ก็คือรูปของนางสาวออนอนงนะครับคนนี้นะครับหน้าตาคนนี้แต่ถ้า print all print all ก็คือ print ทั้งหมดเลยนะครับ10คนอันนี้นะครับ10คนเลยนะครับ print selected ก็คือเราเลือกไว้เท่าไหร่นะครับ1 2 3สามตัวเลือกนี้สามแถวสามคนละสามแถวสามคนนี้นะครับแล้วก็ print form print form ก็คือ1ถึง2ก็คือ1 2แค่นี้นะครับจริงๆอ่ะเราเลือกแค่นี้แล้วก็เลือกเป็น print selected นะครับ3คนอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือการเชื่อมต่อ database นะครับเวลาสั่งพิมพ์ง่ายนะครับทำครั้งเดียวแล้วก็รอเลยนะครับปริ้นแล้วก็นั่งรอเลยไปจิบกาแฟรอได้เลยนะครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาข้อมูลบางอย่างไว้ด้านหลังนะครับเช่นอันเนี้ยด้านหลังมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นตัวของเขาเองนะครับอาจจะเป็นรหัสพนักงานด้วยก็ได้นะครับเช่นสมมติว่าเราเพิ่มขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวต้องเอาล็อกออกก่อนนะอย่างนี้นะครับสมมติว่าอันนี้เนี่ยเป็นรหัสพนักงานเขาย้ายจากด้านหน้ามาไว้ด้านหลังตรงซอสตรงนี้นะครับเราก็เลือกเป็นดาต้าเบสเหมือนกันได้นะครับเราเลือกคอลัมน์เป็น ID ด้วยอย่างเงี้ยนะครับสมมุติถ้าเราเน็กดูนะครับตรงดาต้าเบสมันก็จะเปลี่ยนไปตามข้อมูลของบุคคลนั้นๆนะครับเวลาเราปริ้นหน้าหลังนะครับสำหรับเครื่อง S22 เนี่ยมันก็จะปริ้นข้อมูลหน้าหลังให้เราแบบนี้เลยนะครับก็จะง่ายนะครับ